ส่วนคดีนี้ในสุดก็คลี่คลายแล้วนะคะคดีปาดคอเด็ก16ในลานจอดรถอ้อยที่โรงงานน้ำตาลแก้งสนามนางนครราชสีมาเด็ก16ถูกปาดคอคุณปรากฏ2พี่น้องเนี่ยเขาหนีไปทางชัยภูมิจะบอกคำว่าหนีก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาใช้ชีวิตปกติเขาก็คือเขากลับไปทำงานในไร่อ้อยแค่นั้นเองแล้วตำรวจก็ตามไปจนเจอตัวนะคะสองพี่น้องผู้ชายเนี่ยที่ไปปาดคอเด็ก16เขาบอกแค่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็เด็กมันชอบมาพูดโม้อวดว่ารถตัวเองแรงคือถ้าจำวันนั้นได้เนี่ยเรารายงานไปก็คือว่าประมาณว่าเหมือนกับทางฝั่งคนก่อเหตุเขามาถามเรื่องกับที่คนเจ็บเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องยนต์รถมาแรงไหมก็แรงนะก็แรงอยู่พอตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเลยฟังเหมือนกับว่าเขาโม้ใส่ตัวเองเออแค่นี้แหละค่ะโกรธมากปาดคอเข้าไปเนี่ย2แผลเนี่ยนะคะเข้าตรงใต้คางอีกจากนั้นก็ขับกระบะสีขาวหายไปจากจุดเกิดเหตุจนกระทั่งตำรวจภูธรของนครราชสีมาชุดสืบสวนสภ.แก้งสนามนางแกะรอยดูกล้องวงจรปิดว่ากระบะสีขาวที่ขับเนี่ยไปทางไหนนู่นค่ะมุ่งหน้าไปทางชัยภูมิตำรวจวางกำลังปิดล้อมป่าอ้อยเข้าหาตัวผู้ก่อเหตุและจับได้คนปาดคอในเอ็มศิวะเกตนอกอายุ29ปีอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงลานจอดรถอ้อยนั้นด้วยพี่ชายคือณรงค์ฤทธิ์เกตนอกหรือในปูอายุ45นี่อ่ะตอนที่เข้าไปปิดล้อมคือจริงๆก็คือเจ้าตัวเข้าไปทำงานในไร่อ้อยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังตัดอ้อยกันส่งโรงงานน้ำตาลกำลังเตรียมนำอ้อยขึ้นรถบรรทุกไปขายที่โรงงานน้ำตาลไอ้ตอนที่ไปปาดคอเขาคือเอาอ้อยไปส่งอ่ะรอบนึงนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยมาตัดต่อในเอ็มใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่ได้ไปก่อเหตุอุกชะกันเอามีดปาดคอใครมาตรวจค้นร่างกายไม่มีละค่ะอาวุธที่ใช้ปาดคอสารเสพติดก็ไม่มีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเจ้าตัวบอกว่าอาวุธมีดพบที่ใช้ปาดคอเด็ก16อ่ะเอาไปโยนทิ้งลงแม่น้ำชีเรียบร้อยแล้วถามว่าเอ็มปาดคอเขาทำไมเด็ก16คนนั้นเอ็มพูดสั้นๆแค่ว่าเมาไม่ได้ตั้งใจมันต่อสู้กันแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมีดมันเลยไปเฉือนโดนตรงคอเขาไม่ได้ตั้งใจจะปาดคอก็เสียใจขอโทษครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะส่วนพ่อของเอ็มพ่อเนี่ยอายุ64ปีแล้วนะคะพ่อบอกว่าลูกชายคือไปโรงงานน้ำตาลตามปกติเหมือนทุกวันกลางดึกก็คือกลับมาบ้านครอบครัวไม่รู้เลยว่าเอ็มลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุปาดคอเข้ามาจนกระทั่งตำรวจบุกจับถึงป่าอ้อยลูกชายไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีเรื่องปัญหาอะไรกับใครข้อเสียอย่างเดียวของลูกชายคือชอบดื่มเหล้ายาเสพติดก็ไม่ยุ่งนะคะคือตั้งใจทำงานแหละเป็นคนที่ช่วยครอบครัวแต่ชอบดื่มเหล้าเรื่องก็คงจะเกิดจากเมาแล้วขาดสติเชื่อว่าลูกชายไม่ตั้งใจใช้มีดทำร้ายเด็ก16ค่ะแล้วพ่อรู้ว่าวันลูกได้ไปเกิดก่อเหตุอย่างมากหูพ่อนานี่บ่นเพิ่งยิ้มก็เจ้าหน้าที่ไปถามอันนี้เลยยังหูแก่พ่อนานี่ก็บ่รู้เลยบ่นเขาบอกว่าเราฟังเราฟังใจคนคู่กันบอกว่าดิบเมาเมามากกันเลยที่ทะเลาะกันเมาเราเนี่ยเป็นสาเหตุว่าเกิดเหตุอยู่นี่แหละแล้วพ่อเสียบาบาลูกไส้สิตั้งแต่มีเดือดปากพ่อโอ้ยผมเห็นไปบ่ได้เห็นไปบ่ได้เห็นไปบ่ได้ครับเพราะว่ามีบ่เคยสู่คนบ่สู่คนพ่อแม่ตามกันอยู่ต้องการมาบ่ตำรวจแก้งสนามนางบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุนั้นนะคะเอ็มกับปูสองพี่น้องอ่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเขต3คนเขาเป็นเพื่อนกันเขตเนี่ยเป็นเพื่อนกับน้อง16ที่บาดเจ็บด้วยจากนั้นเขตก็ขอตัวเดินไปคุยกับน้อง16คุยเรื่องแต่งเครื่องยนต์ใหม่น่ะแล้วก็พูดไปพูดมาเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆพอเอ็มได้ยินก็รู้สึกเหมือนกับว่าเด็ก16พูดอวดขี้โม้ก็เลยเดินเข้าไปโวยวายต่อว่าน้อง16จนเกิดปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นก็ต่อยเข้าปากน้อง16จับกระชากคอเสื้อชุลมุนวุ่นวายแน่นอนว่าฝั่งของเด็ก16ก็คือดิ้นสะบัดต่อสู้แล้วในมือของเอ็มถือมิดพับอยู่เล่มหนึ่งนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่มิดพับเนี่ยปาดเข้าไปที่คอเด็ก16เข้าไปใต้คางเขาดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจปาดแต่มันเป็นเหตุชุลมุนนะคะไม่ว่าจะให้การยังไงก็ตามตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บพกพาอาวุธมีดส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บนะคะครับน้องก็อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือไม่ชอบให้เด็กขิงใส่กับคนบางกลุ่มเนี่ยคุณตาลเรื่องความเร็วของรถเนี่ยอาจจะว่าดื่มเหล้าอยู่ด้วยมันก็ด้วยแหละก็เลยแบบแต่คนบางกลุ่มเขาไม่ชอบนะรถเร็วกว่ากันรถช้าเร็วกว่าเนี่ยรถบรรทุกอ้อยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ฮะสำหรับพวกเขานะ